10วันก็เป็นไข่ดาว15วันก็เป็นไข่เค็มสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ไม่เห็นการทำไข่เค็มนะคะก็เลยจะมาถามขั้นตอนนะคะว่าทำยังไงบ้างบอกเลยค่ะพี่ขาขั้นตอนก็มีดินสีพองกับเกลือส่วนผสมมีดินสอพองกับเกลือเกลือแล้วแต่ไข่ว่าจะทำมากทำน้อยค่ะค่ะปริมาณอันนี้ไข่แผงหนึ่ง30ใบจ้ะแล้วก็ใช้แป้งกิโลหนึ่งเกลือ6ถุงแป้งกิโลหนึ่งหมายถึงแป้งดินสอพองเหรอกิโลหนึ่งเกลือ6ถุงค่ะแล้วมากวนนวดผสมกันแล้วก็มานวดแบบนี้ค่ะค่ะต้องค่อยๆนวดถ้าใส่เยอะเกลือจะละลายจะเป็นน้ำใส่อะไรก่อนใส่แป้งพร้อมกันเลยแป้งเกลือกับเกลือแล้วน้ำอ่ะน้ำก็ค่อยๆพรมค่อยๆนวดน้ำเท่าไหร่นะคะน้ำเท่าไหร่ไปเรื่อยๆไม่มีปริมาณน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความลงตัวใช่จนกว่าจะได้แบบนี้หนืดจนหนืดแค่นี้ค่ะนะคะหนืดเหมือนๆกับขนมบัวลอยเนอะค่ะเนี่ยที่หยิบขึ้นมาหน่อยค่ะจะแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็นวดไปขาจับหน่อยแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วทำไงต่อขั้นตอนต่อไปคะเอาไข่มาหุ้มด้วยแป้งที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่งามอย่างไทยค่ะงามอย่างไทยถ้าเป็นแบบนี้นี่ทำแบบนี้ได้จะเร็วค่ะแรงไปก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไข่แตกอีกเนี่ยค่ะต้องเฉพาะไข่เป็ดเท่านั้นค่ะไข่ไก่ได้ไหมคะได้เปลือกมันบางเปลือกมันบางจ้ะนี่ก็โอ้พี่นี่คล่องมากเลยเนี่ยวันนึงทำได้กี่ฟองอ่ะถ้าทำจริงจริงอ่ะถ้าทำจริงจริงก็ได้60กว่าทำตั้ง6โมงเช้าถึง6โมงเย็นน่ะแล้วแต่ถ้าสามแผงนี้ก็ไม่ถึงครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันค่ะพักเดียวเนี่ยแล้วเอาไปคลุกกับใบเตยใบเตยนี่เอามาสับซอยเฉยเฉยซอยแบบนี้แล้วก็ตำได้เหรอค่ะถ้าไม่งั้นมันจะไม่เป็นรูปแล้วต้องปลุกเสกอะไรไหมคะเพื่อการขายดีต้องปลุกเสกอะไรไหมใส่ใจเยอะๆใส่ใจเข้าไปโอ้ลีลาใส่เข้าไปให้หมดลีลาพี่นี่ปั้นไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวพอทานแล้วค่ะหมดแล้วทานแล้วใจก็จะนึกใจจะถึงว่าโอ้ยทำไมเข้มจังชุมชนนี้สนุกจังเลยแล้วเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเก็บไว้กี่วันคะ7วันก็เป็นไข่ดาวถ้า15วันก็เป็นไข่เค็มเก็บไว้แห้งๆไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องแช่น้ำใดๆเลยไม่ค่ะแล้วปกติขายที่ไหนฮะปกติทำขายที่ไหนก็เนี่ยทำเฉพาะในสวนทำเฉพาะในสวนนี้เท่านั้นในสวนค่ะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วดินสะพองนี่มาจากไหนฮะหน้าตาน่ารักเชียวตลาดค่ะไข่เหรอทำแถวนี้เหรอดินสมองดินสอพองที่ทำแถวนี้เหรอคะซื้อตลาดนี้ค่ะหมายความว่าทำแถวใช่เขามาจากไหนแล้วไม่รู้เราซื้อนะแล้วนี่ขายฟองละ10บาทค่ะ10บาทคือเราทำสดสดปั๊บใครจะซื้อไปเราก็จะบอกเขาไว้วางกี่วันอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเราจะบอกวันที่ผลิตถ้าผลิตแล้วถ้าจะส่งเราต้องลงอันนี้ให้เรียบร้อยวันที่ค่ะต้มประมาณ5นาทีก็สุกแล้วอ๋อเหรอดีจังเลยต้มมากเกินไปมันจะแข็งต้มมากเกินไปไข่มันจะแข็งอ๋อจ้ะทั้งไข่แดงไข่ขาวจ้ะขอบคุณนะคะพี่ที่รักยิ่งบอกหมดเลยเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันหน่อยต้นตำรับไข่เค็มใบเตยครูสวนหลังบ้านนะคะมีขายทุกวันอาทิตย์สั่งได้ค่ะสั่งได้บอกเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะถ้าให้สั่งเบอร์อะไรคะบอกเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะโทรศัพท์ไม่ได้ติดไว้ของผู้ใหญ่ต้องสั่งผู้ใหญ่ไม่เป็นไรแต่ที่สติ๊กเกอร์มีไหมอ่ะน่าจะมีไหมสติ๊กเกอร์มีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะพูดดังๆเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่สติ๊กเกอร์ของไข่เค็มนะคะบอกเลยค่ะบอกเบอร์เลยค่ะบอกเบอร์เลยเอตมณฑาอำเภอบ้านโป่งค่ะบอกเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะเบอร์เดี๋ยวเขาไม่เจอไข่เค็มเราอ่ะนามดูที่เบอร์อะไร081 0815705707777 โอ้ยน้องอย่าแถมอีกรอบนึงค่ะ081จ้า570 570 777แล้วก็0ค่ะ7770ขอบคุณน้องแหม่มค่ะน้องแหม่มนี่อสมคนเก่งเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะจำแม่นเลยขอบคุณน้องแหม่มจ้าค่ะ